เรื่องที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการที่รองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญนะครับเนื่องจากมันมีหนังสือฉบับนี้นะครับลงวันที่1เมษายน2557ที่ผ่านมานี่นะครับมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วบอกข้อความในตอนท้ายว่านะฮะมีความจำเป็นสมควรที่นายกรัฐมนตรีนะครับใช้คำว่าสมควรที่นายกรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงมีพระกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในวันศุกร์ที่18เมษายน2557เพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ตามมาตรา132วงเล็บ2และวงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญก็คือให้ทำหน้าที่ในการถอดถอนประธานวุฒิสภานั่นเองนะครับนี่เป็นหนังสือของประธานรองประธานวุฒิสภามานะครับจากหนังสืออันนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงสื่อมวลชนและประชาชนให้ได้กรุณาทราบไว้ว่าการทำหนังสือในลักษณะเช่นนี้แล้วมาขอให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่สามารถทำได้นะครับไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผล3ประการนะครับประการแรกเนี่ยในหนังสือที่มีถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายสุรชัยได้อ้างเพียงมาตรา273วรรคแรกมาตรา273เนี่ยมันมี2วรรคนะครับแล้วก็ได้อ้างแต่เพียงวรรคแรกบอกว่าให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อถอดถอนบุคคลที่ปปช.ชี้มูลความผิดแต่นายสุรชัยเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงวรรค2นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะวรรค2ก็คือว่าต้องให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญข้อความตรงนี้สำคัญมากนะครับแต่ว่านายสุรชัยเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือฉบับนี้ไปกล่าวถึงเฉพาะในวรรคแรกที่บอกว่าให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยเรียกประชุมนัดประชุมเพื่อที่จะให้ลงมติถอดถอนบุคคลที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนะครับดังนั้นในวรรค2เนี่ยฮะการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามมาตรา273จึงไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีประธานรัฐสภาไม่มีรัฐสภาไม่มีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าใจว่านายสุรชัยเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่น่าสงสัยว่าทำไมถึงได้มีหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญทั้งที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับอันนี้ก็สงสัยในเจตนานะครับว่าทำไมถึงได้ทำเช่นนั้นนะฮะในประการที่2นะครับการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ นะครับต้องดำเนินการตามมาตรา128วรรค4นะตอนนี้การเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามมาตรา128วรรค4นั้นนะจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งได้มาประชุมเป็นครั้งแรกตามมาตรา127ไปแล้วเท่านั้นซึ่งในขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรียกประชุมรัฐสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เนี่ยมาประชุมเป็นครั้งแรกไปแล้วนี่นะครับมันก็จะมีการประชุมสมัยสามัญเนี่ยเริ่มต้น120วันเป็นการประชุมสมัยสามัญทั่วไปเป็นการประชุมสมัยสามัญทั่วไปมันมีเวลา120วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมีการปิดสมัยประชุมนะฮะแล้วจะมีการเรียกประชุมวิสามัญขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถทำได้โดยมาตรา128วรรค4ที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับก็สรุปได้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับจึงมิอาจนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญได้เลยนะครับปิดประตูได้เลยนะครับสำหรับนี้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนให้ทราบบ่อยๆนะครับถ้าวุฒิสภามีความประสงค์ที่จะประชุม
วุฒิสภามีการเรียกประชุมสมัยวิสามันเนี่ยนะครับมีทางเดียวก็คือต้องให้กกต.เนี่ยเร่งดำเนินการเลือกตั้งจัดเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาเป็นสมัยแรกตามมาตรา127ไม่มีหนทางอื่นนะเวลานี้กำลังพยายามที่จะใช้หนทางอื่นหนทางลัดเข้ามาเหมือนกับว่าจะนำไปสู่เป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีหนทางอะไรเลยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเหตุผลประการที่3เนี่ยนะถึงแม้รัฐธรรมนูญมาตรา132นะครับซึ่งนายสุรชัยได้อ้างมานี่นะครับบอกว่าในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรคือในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับวุฒิสภาจะประชุมไม่ได้นะครับยกเว้น3เรื่องนะหนึ่งเรื่องให้ที่ประชุมวุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภา2เรื่องของการแต่งตั้ง3เรื่องของการถอดถอนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเพราะเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบได้นะครับว่าในมาตรา132นี้เองก็ได้มิได้มีการบัญญัติให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อให้วุฒิสภาประชุมพิจารณาเรื่องทั้ง3ดังกล่าวนะครับแล้วจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้นะครับนี่มันจะเป็นความบกพร่องช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ให้บัญญัติเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลแล้วนายกรัฐมนตรีจะไปนำความกราบบังคมทูลได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้ง3ประการที่กล่าวข้างต้นนี่นะครับการที่นายสุรชัยรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภานะครับได้มีหนังสือนะครับตามหลักฐานที่ชัดเจนอย่างนี้ครับมีหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจึงเท่ากับเป็นการขอให้นายกรัฐมนตรีครับถวายคำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการในสิ่งที่มิได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลตามที่นายสุรชัยได้ขอมาตามหนังสือนี้นะครับก็จะเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยถวายคำแนะนำให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการในสิ่งที่มิได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นเรื่องที่เสียหายกระทบกระเทือนมากนอกเหนือจากเรื่องของบทบัญญัติของละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วนี่นะครับมันยังเกี่ยวพันกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้วยนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนะครับนะจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับว่าวุฒิสภามีความจำเป็นที่จะต้องทำนู่นทำนี่แต่ว่าถ้าจะต้องให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันแล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เท่านั้นนะครับ